บริตนีย์กรินเนอร์เป็นนักบาสลูกผสมเป็นผิวสีผิวขาวเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบสูบกัญชาแล้วชอบอ้างว่าใช้กัญชาในการเยียวยาทางการแพทย์เวลาบาดเจ็บจากการเล่นบาสนะฮะคุณจะเชื่อไม่เชื่อเธอก็เชิญนะฮะแต่ว่าผมจะเล่าตามเนื้อผ้านะฮะเวลาเราพูดถึงเซเลบริตี้ที่ใช้กัญชาเนี่ยพูดตามตรงนะฮะเมืองนอกนะเขาถือว่าไม่ค่อยมีเครดิตคือมันใช้กัญชากันอย่างแพร่หลายไหมคนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอย่างเช่นนักร้องฮิปฮอป Snoop Dogg หรืออย่างเช่นเนี่ยนักบาสเนี่ยบริตนีย์เนี่ยก็ใช้แล้วเป็นบุคคลซึ่งสังคมเคารพไหมเป็นที่น่าเคารพไหมเป็นที่น่าเอาเยี่ยงอย่างไหมไม่เป็นตัวอย่างของความที่น่าตลกขบขันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำแล้วน่าเคารพผมย้ำประเด็นนี้นะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองไทยซึ่งชอบกัญชากันหลายๆคนเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยพฤติกรรมการใช้กัญชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเคารพและผู้ใหญ่คนไหนใช้กัญชาผมก็ต้องถือว่าเป็นอะไรซึ่งไม่น่าเคารพแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักบาสบริตนีย์กรินเนอร์แล้วหรือคุณเป็นสโนปด็อกกี้ด็อกแล้วคุณใช้กัญชาก็คุณไม่ได้เป็น personality ที่สังคมเขาเคารพคุณไม่ได้เป็น role model นะโอเคคราวนี้ถ้าคุณใช้ทางการแพทย์อีกเรื่องนึงถ้าคุณจำเป็นต้องใช้ทางการแพทย์คราวนี้ไอ้นักบาสคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนอเมริกันแล้วก็ไม่รู้จักกาลเทศะแล้วก็ไม่รู้จักเรียนรู้กฎหมายของประเทศรัสเซียบริตนีย์ก็บินเข้ารัสเซียแล้วก็พกกัญชาไปครับแล้วปรากฏว่าทางการรัสเซียเขาจับแล้วตอนนี้มันมีข้อพิพาทเรื่องสงครามยูเครนกับอเมริกาอยู่ด้วยเขาก็เลยไม่ปล่อยตัวง่ายๆมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองผมพูดถึงเรื่องนี้ทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในที่สุดแล้วปรากฏว่าอเมริกาเขายอมที่จะเสนอให้มีการแลกตัวคืนแล้วมันเป็นข้อเสนอซึ่งสำหรับผมเนี่ยนะโอ้โหคือทุเรศมากคืออะไรก็ผมด่าเนี่ยทำเนียบขาวผมด่าอยู่เนี่ยนักบาสเนี่ยนะฮะเฮงซวยเนี่ยพกกัญชาเข้าไปในรัสเซียเนี่ยนะฮะอเมริกายอมแลกเอาใครยอมแลกรู้ป่ะอเมริกายอมให้วิกเตอร์บูธเนี่ยนะที่จับได้ในร้านอาหารฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในโรงแรมย่านสีลมแห่งหนึ่งเนี่ยวิกเตอร์บูธเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจับได้อุตส่าห์ส่งตัวให้สหรัฐคาแรคเตอร์ที่นิโคลัสเคจเล่นเนี่ยใน Lord of War วิกเตอร์บูธอะอเมริกาจะเอาวิกเตอร์บูธไปแลกกับบริตนีย์นักบาสไม่ต้องไปแลกครับปล่อยให้บริตนีย์ติดคุกในรัสเซียต่อไปละฮะไม่ต้องเอาวิกเตอร์บูธไปแลกถ้าจะเอาใครไปแลกนะคุณเอาคนอื่นซึ่งมันเล็กกว่าวิกเตอร์บูธไปแลกวิกเตอร์บูธมันพ่อค้าอาวุธคนสำคัญเอาไปแลกกับบริตนีย์พกกัญชาเข้าไปคุณพกกัญชาเข้าไปในรัสเซียทำไมนี่เป็นประเภทคิดว่ากัญชาถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐแล้วพวกนี้ก็ไม่รู้นะฮะประเภทไม่รู้กฎหมายพวกนี้ประเภทไม่รู้กฎหมายอยู่ในอเมริกาก็ไม่รู้ว่าบางรัฐถูกกฎหมายพอพกกัญชาในอีกมลรัฐหนึ่งก็โดนตำรวจจับพอโดนตำรวจจับก็หาว่าตำรวจมาเหยียดผิวอะไรอย่างเงี้ยประเภทอย่างเงี้ยนักบาสแบบนี้มีเยอะคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นบริตนีย์เป็นผู้หญิงก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนาเลยไม่รู้ว่าวิกเตอร์บูธไปแลกทำไม